สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel ครับวันนี้เราจะมารีวิวซิม TOT 66บาท60วันไม่มีลิมิตไม่จำกัดความเร็วนะครับในรูปแบบของการอัปโหลด YouTube นะครับว่าเราจะอัปโหลด YouTube เนี่ยไฟล์วิดีโอ1วิดีโอเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดยใช้ซิม TOT ตัวนี้นะครับในรูปแบบของ YouTuber Creator ครับโอเคนะครับจะพร้อมแล้วไปชมกันครับป้ายอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปโหลดนะครับไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube นะครับโดยใช้ซิม TOT 66บาท60วันไม่มีลิมิตไม่จำกัดความเร็วนะครับทำไมถึงต้องใช้ซิมตัวนี้นะครับแล้วผมก็อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สัญญาณมือถือจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็แชร์ฮอตสปอตเข้าโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วเราอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะครับ1ไฟล์วิดีโอนี่ก็ใหญ่มากนะหลายกิกเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ซิมโทรศัพท์มือถือแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยอัปโหลดได้ไม่กี่คลิปเราอาจจะหมดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเน็ตหมดนี่เองดังนั้นผมก็เลยลองใช้ซิม TOT นะครับก็เลยลองซื้อมานะไอตัว66บาท60วันเนี่ยที่มันใช้ได้ไม่จำกัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่จำกัดความเร็วอ่ะดูซิว่าเนี่ย1วิดีโอที่เราอัปโหลดเนี่ยนะครับจะใช้เวลานานขนาดไหนแต่ว่าถ้ามันนานหน่อยเราก็รอได้นะแต่เรามาดูว่ามันจะนานขนาดไหนแล้วกันแล้วก็ทันใจกับครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์หรือเปล่านะครับอันนี้รีวิวจากคลิปวิดีโอจริงๆเลยนะครับที่ผมกำลังจะขึ้น YouTube วันนี้โอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับป้ายถอดซิมโทรศัพท์ก่อนนะครับนี่แค่นี้เราซิม TOT นะครับTOT Mobile มาแล้วนะครับโอเคนะครับขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับ LTE นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยไปเช็คดูก่อนนะครับฮอตสปอตผมมาแล้วนะครับไอการตั้งฮอตสปอตเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีตั้งนะครับดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับวิธีการตั้งฮอตสปอตจาก iPhone นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราแชร์เซลลูล่าเลยโอเคตอนนี้แชร์ฮอตสปอตแล้วนะครับไปที่โน้ตบุ๊กครับเดี๋ยวให้โน้ตบุ๊กรับก่อนนะครับมาแล้วตัวบนสุดเลยนะครับ connect โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้โน้ตบุ๊กนะครับก็รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับครับก่อนที่เราจะไปอัปโหลดกันเรามาเทสสปีดกันหน่อยดีกว่าครับว่าความเร็วดาวน์โหลดกับอัปโหลดเท่าไหร่นะครับหลังจากแชร์ฮอตสปอตมาแล้วนะครับไปเทสสปีดกันก่อนเลยเริ่มทดสอบเลยครับความเร็วดาวน์โหลดวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับอันนี้แชร์มาจาก iPhone นะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วดาวน์โหลดได้27นะครับ27เมกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวอัปโหลดดีกว่าโอ้อัปโหลดวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับอัปโหลดวิ่งแล้วอัปโหลดได้1เมกนะครับก็น้อยนะแต่ก็เพียงพอนะครับในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับแล้วเราต้องใช้สัญญาณมือถือที่อันลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวเราลองไปอัปโหลดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดเข้า YouTube ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมจะขึ้นเลยนะครับคือตัวนี้นะครับไฟล์ VO ตัวนี้มีไซส์นะครับ 2.20 กิกก็2กิกกว่าไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ที่ผมจะอัพจริงนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผมทำขึ้นนะครับระยะเวลา15นาทีกว่าๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะใช้เวลาอัพโหลดนานกี่นาทีครับเอานะโอเคก่อนนะครับเริ่มอัพแล้วครับเดี๋ยวผมจับเวลาก่อนปึ้งนะจับเวลาไปด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช้เวลาอัพกี่นาทีกันครับ
1คอนเทนต์ของผมเวลา15นาทีไฟล์ขนาด2กิกกับซิม TOT นะครับอันนี้อยู่ในท้องถิ่นหนองแขบนะครับติดถนนนะเป็นบ้านติดถนนนะครับกำลังอัพโหลดแล้วตัวการอัพโหลดค่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับผมขอเร่งสปีดวิดีโอหน่อยนะครับโอ้โหใช้เวลาเยอะมากเลยครับในนี้บอกว่าใช้เวลาอีก2ชั่วโมงผมเลยหาวิธีครับโดยการเดินหาสัญญาณภายในบ้านไปอยู่ตรงไหนก็ได้ให้แท่งสัญญาณ LTE ขึ้นเต็มทุกหลอดครับซึ่งอยู่บริเวณมุมขวาของโทรศัพท์มือถือนะครับมีด้วยกัน4แท่งซึ่งที่บ้านผมก็ต้องขึ้นไปอยู่บริเวณชั้น2ครับแล้วก็เปิดหน้าต่างด้วยครับถึงจะเจอแท่งสัญญาณครบ4แท่งเวลาอัพโหลดจึงลดลงมาเยอะเลยครับครับตอนนี้ก็ 99% แล้วนะครับก็เหลืออีก50วินะครับอีกแป๊บเดียวก็จะอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาอยู่บนบ้านเลยนะครับชั้น2นะเพื่อมาหาสัญญาณอย่างที่บอกนะครับขีดต้องเต็มอ้าวอัพโหลด 100% แล้วครับก็ใช้เวลาเดี๋ยวสต็อปก่อนปุ๊บใช้เวลา58นาทีกับอีก53วินาทีครับสำหรับไฟล์2กิกนะครับ2กิกกว่าๆที่ผมอัพโหลดนะครับโอเคครับโอ้ก็ถือว่าก็นานอยู่นะนานหรือเปล่าไม่รู้แหละนะแต่ว่าก็คือใช้ได้แล้วกันก็ถือว่าโอเคนะครับในความเร็วขนาดนี้นะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเสาสัญญาณเต็มทุกช่องเลยนะครับนะเห็นไหมครับ LTE ตอนนี้เต็มเลยตอนนี้ผมอยู่ชั้น2ของบ้านนะเดี๋ยวผมลองมาเทสนะครับความไวอินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับเพราะอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าทางจะอัพโหลดได้เร็วกว่านะครับอันนี้คือชั้น2นะครับเดี๋ยวเรามาลองอัพโหลดกันเริ่มทดสอบครับถือว่าเร็วนะครับเร็วขึ้นนะครับโอ้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยความเร็วดาวน์โหลดนะครับนะความเร็วดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่16เมกนะครับแต่สำคัญคืออัพโหลดเนี่ยแหละครับเพราะเราจะผลิตคลิปเราต้องอัพโหลดความเร็วอัพโหลดต้องสูงหน่อยนะครับถ้าสัญญาณเต็มเนี่ยนะครับความเร็วอัพโหลดเนี่ยก็จะสูงเห็นไหมครับวิ่งแล้วครับตัวนี้สำคัญนะครับถ้าจะอัพโหลดเร็วโอ้ความไวอัพโหลดตั้ง9ครับเดี๋ยวดูสีค่าได้เท่าไหร่ 6.962 นะครับก็สูงนะครับถือว่าอัพโหลดได้เร็วขึ้นถ้าเราเลือกสัญญาณช่องให้เต็มนะครับก็คือตอนนี้ความไวอัพโหลดอยู่ที่ 6.9 นะครับเกือบ7เมกนะครับก็ถือว่าต้องเลือกสัญญาณหน่อยนะต้องหาสัญญาณนิดนึงถ้าสัญญาณดีก็เร็วขึ้นครับผมโอเคครับครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับวิดีโอที่ผมนำเสนอไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการอัพโหลดของซิม TOT นะครับกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ TOT กับซิม66บาท60วันไม่จำกัดความเร็วไม่จำกัดลิมิตอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับทันใจหรือเปล่าหรือมันนานไปหรือว่าเร็วใช้ได้หรือว่าโอเคละสำหรับยูทูบเบอร์เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันหรือเพื่อนๆใช้อยู่เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆมีประสบการณ์การใช้ซิมนี้ยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย